สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวขอสวัสดีเป็นทางการก่อนนะคะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณมหาเศรษฐีแก้มนะพอดีเมื่อเช้าเห็นใน Facebook ส่วนตัวนะคะที่แชร์เรื่องของน้องคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะคะเป็นชาวต่างชาติเสียชีวิตไปด้วยอายุเพียง26-27นะคะด้วยโรคมะเร็งแต่ว่าก่อนที่จะเสียชีวิต24ชั่วโมงนะคะ24ชั่วโมงก่อนเขาจะตายอ่ะเขาเขียนเป็นแบบความรู้สึกสุดท้ายของเขากับชีวิตของเขานะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะเล่าให้ฟังนะคะจะเอามาพูดคุยกันเพราะว่าเด็กอายุวัยรุ่นแล้วกันเนาะวัยรุ่น26-27แล้วในวาระสุดท้ายก่อนตาย24ชั่วโมงคิดได้ขนาดนั้นเดี๋ยวเอามาคุยนะคะเป็นอะไรที่จริงมันเป็นสัจธรรมนะคะจริงๆวันนี้คือเปรนเนี่ยเมื่อวานไม่ได้เจอกันนะคะเพราะว่ามนุษย์มงคลเนาะไม่ใช่คนเหล็กนะคะเปรนก็มีภาวะทางกายนะคะเป็นไข้ทับฤดูแล้วก็ท้องเสียนะคะถ่ายท้องหมดทั้งเนื้อทั้งตัวนะคะเป็นไข้ทับฤดูแต่คุณดูนะทุกคนมาเจอปรินปุ๊บจะบอกว่ายังไงคะสวยสวยสวยสดใสใช่ไหมปรินจะบอกคุณนะคะว่าถ้าคุณไม่สบายถ้าคุณมีอาการที่แบบรู้สึกร่างกายมันอ่อนแอนะคะพยายามทำตัวให้มันสดชื่นปรินเห็นหลายคนเลยนะคะที่พอไม่สบายแล้วแบบซมนอนปรินนี่ปวดหัวแบบเอาหัวมุดเข้าไปในโพรงอเมทิสเลยนะคะแต่ว่าถ้าเรานอนซมนะคะตื่นมายังอมขี้ฟันอยู่เลยป่านนี้ยังนั่งกินโจ๊กนะคะกินยากินโจ๊กกินยาอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรายิ่งห่อเหี่ยวนะเพราะฉะนั้นนะถ้าเราเป็นมนุษย์ด้านจิตวิญญาณเรารู้แล้วนี่ว่าจิตเราเนี่ยวิญญาณเราเนี่ยมันไม่ได้ป่วยนะคะวิญญาณไม่มีเพศไม่มีวัยนะไม่มีสถานะที่จะเจ็บจะป่วยนะคะอาการเจ็บปวดมันเป็นไปตามร่างกายเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างความสดชื่นนะคะท่านที่กำลังไม่สบายเนี่ยหลายคนเป็นอยู่นะคะอาจารย์สุดยอดบอกว่าปวดหลังนะคะปวดหลังนอนเมื่อวานนอนพักผ่อนนั่นแหละคือถ้าเรานะคะสวมการเป็นไปตามการเจ็บป่วยของร่างกายอะค่ะมันก็จะยิ่งทำให้ปัจจุบันขณะของเราในขณะนั้นน่ะเป็นไปด้วยความไม่สบายนะคะเจ็บป่วยคือเราพยายามที่จะดูแลสุขภาพอย่างดีที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆอย่างด้วยเจตจำนงก่อนหน้านี้ของเราไม่ว่าจะเป็นการเลือกกินเลือกเวลาพักผ่อนอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิตถูกไหมคะดูจากการเลือกของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้รักชีวิตเท่าไหร่เราก็ยังนอนดึกเราก็ยังกินของอะไรต่ออะไรสารพัดเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราแน่นอนมันเกิดอาการได้นะคะในร่างกายแต่จิตวิญญาณนะคะเข้าถึงได้บอกไงว่าบางคนเนี่ยทำไมอายุเยอะนะคะแต่ใจเด็กใจเขาเป็นเด็กตัวเขาแบบเป็นเด็กแล้วเขาก็บอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขข้างในเขามันยังแบบยังรู้สึกถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เลยเขายังรู้สึกสดชื่นอยู่เลยก็เพราะจิตวิญญาณของเขาอ่ะมันไม่ได้แก่ไปตามตัวเขาอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณนะไม่ว่าจะแบบอายุเยอะเท่าไหร่หรือมีอาการเจ็บป่วยจะมากจะน้อยจะแค่เป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เรื้อรังหรือว่าเป็นอะไรที่แบบเยอะแยะมากมายนะคะจิตคุณไม่จำเป็นต้องป่วยไปด้วยนะคะไปดูเทปที่ปรินทำให้สำหรับคนป่วยโดยเฉพาะก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเหมือนเราเจ็บฟรีอ่ะความรู้สึกของปรินนะเหมือนป่วยฟรีเหมือนเราเจ็บฟรีเพราะว่าเราเจ็บเราป่วยแล้วเราก็เป็นไปอย่างนั้นเราไปสวมการเป็นแบบนั้นเข้าไปอีกเท่ากับว่า 100% ของเราอะทั้งกายจิตและวิญญาณป่วยหมดเลยนะคะป่วยหมดเลยเพราะฉะนั้นเช้านี้ปรินก็นะคะงัดตัวเองขึ้นมานะคะแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวแต่งชุดแบบนี้นะคะอาจจะแต่งมานอนอยู่บ้านก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่ามีธุระปะปังอะไรนะคะเพื่อให้สมาชิกเนี่ยได้รับพลังที่ดีนะคะได้รับพลังที่ดีอยู่ต่างประเทศห้ามเจ็บห้ามป่วยค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะนี่ก็เหมือนกัน
เมื่อคืนตอนที่ปิ่นนอนนอนอยู่เนี่ยนะก็ปวดหัวนอนพลิกซ้ายพลิกขวานี่นะคะปิ่นก็รู้สึกเห็นความเป็นเด็กนะคะเห็นความเป็นเด็กของทุกคนเลยใครก็ตามที่หน้าผุดขึ้นมาในหัวปรินนะปรินก็เห็นความเป็นเด็กของเขาเห็นความเป็นเด็กของเขาแบบเห็นความเป็นเด็กหญิงเด็กชายอ่ะคือปรินเป็นมาก่อนหน้านี้ได้นานแล้วล่ะนะคะปรินเห็นความเป็นเด็กในพ่อเห็นความเป็นเด็กในแม่เห็นความเป็นเด็กในคนที่ปรินเห็นเขาถึงแม้ว่าเขาจะแบบโอ้โหบางคนมีหน้าที่การงานใหญ่โตบางคนมีตําแหน่งนะคะบางคนนี่แบบว่ามีบทบาทหน้าที่มากๆเลยแต่เราเห็นความเป็นเด็กในตัวเขาเห็นความสดใสเห็นความคือสิ่งที่ผลักดันเขาอยู่ตอนเนี้ยไม่ว่าร่างกายเขาเนี่ยจะดูบอดี้เขาจะแก่ลงแค่ไหนนะคะแต่การผลักดันในตัวเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นความรู้สึกในวัยเด็กทั้งนั้นเลยคุณลองสังเกตตัวเองดูนะคุณลองสังเกตตัวเองดูเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่เมื่อกี้นี้คุณพี่จอยบอกว่าอยู่ต่างประเทศห้ามเจ็บห้ามตายนะคะเพราะว่าแพงมากใช่ไหมคือปรินมองว่าถ้าคุณเป็นมนุษย์มงคลน่ะคุณจะรู้ถึงสภาวะตัวเองนะคะเราจะไม่เจ็บไม่ตายเพราะว่าเราไม่ได้กลัวว่ามันแพงเราไม่ได้กลัวเราจะรักษาไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเข้าใจสัจธรรมมันแล้วไงว่ามันเจ็บมันป่วยแล้วมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นปัจจุบันเนี้ยด้วยความที่เรารู้มากนะคะรู้มากเราก็ทุกข์มากนะคนรู้มากก็ทุกข์มากนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะสมัยก่อนที่เราไม่ได้รู้อะไรเยอะเนี่ยนะคะคนสมัยก่อนๆเนี่ยปวดท้องก็อาจจะแค่ดูอาการมันเป็นอะไรปวดท้องอะไรปวดท้องท้องเสียปวดท้องเมนปวดท้องอะไรโรคกระเพาะหรือว่าอะไรปวดท้องกินอะไรเข้าไปขับลมในกระเพาะอะไรประมาณนั้นนะคะแต่คนปัจจุบันนี้เป็นไงคะปวดท้องนี่นึกไปถึงมะเร็งลำไส้กันแล้วอะนะคะปวดท้องนี่นึกถึงไปว่าเป็นอะไรคะ เนื้องอกนะคะนึกถึงเนื้องอกปวดหัวนิดนึงนี่จะไปผ่าตัดสมองกันแล้วอะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณจะไม่เจ็บไม่ตายไม่ป่วยอะเป็นเพราะเราเป็นเพราะเจตจำนงของเราไม่ได้กลัวว่ามันแพงหรือไม่ได้กลัวว่าถ้ากูตายแล้วคนข้างๆกูจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เกี่ยวเป็นเหตุผลของตัวเราเองนะคะใช่ไหมบางคนไม่สบายอยู่นะคะก็ความไม่สบายมันก็เป็นเรื่องของกายนะคะก็ดูแลเขาไปแต่ว่าจิตวิญญาณคุณเนี่ยจะต้องรู้สึกตัวอยู่เสมอนะคะต้องรู้สึกตัวอยู่เสมอค่ะวันนี้นะเรื่องที่จะคุยกันหลักๆนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งมันค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะคะภาพแรกที่ปรินโพสต์ข้างล่างนะคะภาพแรกต้องขอบคุณมหาเศรษฐีที่ถ่ายรูปนี้ส่งมาถ่ายมากับมือเลยนะส่งมานะคะปรินก็ทำแบ็กกราวด์ให้นะคะว่าการเลือกขั้นสูงด้วยตัวตนที่สูงสุดคือการเลือกในขณะที่เลือกได้จริงนะคะทีนี้เนี่ยข้อนี้ปรินเคยพูดไปเทปที่แล้วนิดนึงนะคะจำได้ว่ามีสมาชิกท่านหนึ่งที่เขาบอกว่าขอเลือกเฉพาะความสุขเก็บไว้ดีกว่านะคะขอเลือกเฉพาะความสุขเก็บไว้ดีกว่าทีนี้ปรินก็บอกเขาว่าถ้าคุณเลือกแต่ความสุขนะเลือกแต่ความดีเลือกแต่คุณสมบัติดีๆนะคะมาเป็นตัวเองเนี่ยคุณจะมีความจริงแค่ด้านเดียวคุณจะเห็นจักรวาลด้านเดียวคุณจะไม่ได้เป็นทั้งหมดนะคะแล้วคุณจะกลับสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่ได้ทีนี้ปรินก็มาเจอจดหมายนะคะของสมาชิกอีกท่านนึงซึ่งดูแล้วอาจมันเหมือนคนละเรื่องแต่ถ้าถามปรินนะอันนี้เราคุยกันบอกก่อนนะคะท่านที่เขียนจดหมายมาท่านที่ไลน์มาท่านที่ส่งอีเมลมานะคะปรินไม่ได้ตั้งตัวเป็นผู้รู้มาตอบท่านนะคือท่านก็อาจจะเห็นปรินเป็นเพื่อนแล้วส่งมาปรึกษานะคะส่งมาปรึกษาเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นการพูดคุยละกันไม่ถือว่าเป็นการตอบนะคะไม่ถือว่าเป็นการตอบสมาชิกท่านนี้เนี่ยส่งมาจากเยอรมันนะคะเป็นมนุษย์มงคลทางเยอรมนีนะคะบอกว่าสวัสดีจ้านางฟ้าของพี่ปีกงอกขึ้นมาเลยนะปริน พี่ติดตามมาตั้งแต่วันที่17
เดือน9กันยายนเนาะปี17ก็คือปีที่แล้วนะคะก็หลายเดือนแล้วนะฟังหลายเทปแล้วแต่ก็ยังไม่ครบทุกเทปบางเทปก็ฟังซ้ำสิ่งที่พี่ได้รับก็เหมือนกับทุกคนเช่นกันคือดีขึ้นใจชีวิตง่ายขึ้นสบายใจมากขึ้นความหวังความสำเร็จก็ได้รับโดยไม่คาดฝันนะอย่างเช่นเพิ่งขายโรงแรมของสามีของคุณแม่สามีได้โดยไม่คาดฝันและรวดเร็วมากเรียกว่าตั้งตัวไม่ทันเลยนะคะดีใจกับคุณพี่ด้วยนะคะแต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่สิ่งที่พี่อยากได้รับคำตอบจากปรินนะจะสื่อสารอย่างไรดีพี่คิดว่าน้องปรินคงเข้าใจจะพยายามอธิบายนะคือว่าสิ่งที่พี่คิดว่าอยากให้มันหายไปจากความรู้สึกนึกคิดของพี่เลยให้สิ้นซากเลยเนี่ยคือสิ่งเล็กๆที่อยู่ในใจมันเล็กและบางมากแต่พี่คิดว่ามันมีพลังอย่างมหาศาลคือในบางครั้งที่เราเห็นสัมผัสหรืออะไรก็ตามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันผุดขึ้นมาขัดแย้งโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นนะยกตัวอย่างนะเช่นเราแสดงความดีใจกับใครแต่ที่ลึกๆในใจเนี่ยมันต่อต้านหรือขัดแย้งนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะพี่คิดว่าปรินของเข้าใจที่พี่เขียนมาคือเราพูดหรือทำโดยไม่เต็มร้อยไอ้สิ่งนี้แหละที่พี่อยากจะละทิ้งให้มันหายไปโดยสิ้นเชิงแต่มันยากมากเลยเพราะมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาใจเราคิดว่าเราดีใจกับเขานะยินดีกับเขานะแต่มันก็โผล่ขึ้นมาขัดอยู่บ่อยครั้งถึงแม้ว่าจะน้อยลงไปมากแล้วก็ตามหลังจากได้ฟังเทปจากน้องปรินทุกเทปก็บอกและพูดว่าให้กลับมาคิดบวกเปลี่ยนความคิดใหม่แสดงความยินดีดีใจกับคนอื่นอย่างสุดจิตสุดใจพี่ก็ทำแต่ข้างในลึกมากมันก็ลอดก็ดันขึ้นมาจนได้กดลงไปก็เผลอมันก็ขึ้นโผล่ขึ้นมาอีกเปลี่ยนเข้าใจไหมว่าพี่สื่อสารอะไรหรือว่าพี่ยังไม่เจอเทปที่พี่จะได้คำตอบพี่ก็ยังคงฟังต่อไปเรื่อยๆและตลอดไปนะถ้าคำตอบมันอยู่ในเทปนั้นๆสักวันพี่คงหายคำสงสัยว่าทำอย่างไรพี่จะคิดเสมอว่าเราต้องเชื่อมั่นศรัทธาปล่อยวางรับผิดชอบตัวเองสูงสุดพี่ทำได้ 80% แล้วนะพี่เชื่อนะว่าพี่ทำได้แต่ต้องใช้เวลาถึงแม้มีแค่24ชั่วโมงก็จะใช้ให้คุ้มค่าที่สุดรักน้องปริณและขอบคุณมากๆนะที่ให้พี่เห็นคุณค่าของชีวิตความเป็นมนุษย์ถ้ามีคำแนะนำชี้แนวทางให้พี่มียาแรงให้นะคะพี่ก็ยินดีนะแต่ถ้าคำตอบอยู่ใน400เทปพี่ก็จะค้นหาไปเรื่อยๆจนกว่าพี่จะเจอรักเสมอนะคะจากพี่สาวจากเยอรมันค่ะแล้วท่านก็บอกว่าจดหมายฉบับนี้เขียนมาเกือบ2เดือนฉีกทิ้งไปหลายแผ่นแล้วเขียนไปงงไปหรือพี่จะกลับหลังหันเกินไปหน่อยอ่ะน้องปริ้นกลับหลังหันแรงไปหน่อยนะหมุนกลับมาที่เก่าเอาล่ะก่อนอื่นนะคะหัวใจรัวๆหัวใจรัวๆให้สมาชิกท่านนี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆสำหรับจดหมายฉบับนี้นะคะจากเยอรมนีสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะทีนี้สิ่งที่สมาชิกได้เล่ามานะคะทฤษฎีกลับหลังหันค่ะสิ่งที่สมาชิกได้เล่ามาเนี่ยปรินว่ามันก็อาจจะตรงกับความรู้สึกของหลายๆคนที่เป็นอยู่นะคะแล้วมันเกี่ยวข้องกับการเลือกสูงสุดของเราอย่างไรนะมันเกี่ยวข้องยังไงการเลือกขั้นสูงการเลือกตัวตนสูงสุดนะคะเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงเรื่องราวของคุณพี่ท่านนี้นะคะเรามาดูการเลือกสักนิดหนึ่งเมื่อเทปก่อนๆ นะคะปรินเคยบอกว่าการที่เราจะบอกว่าเราเลือกอะไรอ่ะเราต้องอยู่ในสถานะที่เลือกได้จริงมีปัจจัยแวดล้อมทุกอย่างที่ทำให้เราเลือกได้แล้วเราตัดสินใจเลือกด้วยความรู้สึกสูงสุดต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นคำว่าตัวตนสูงสุดเป็นคำแทนความรู้สึก
ของจิตวิญญาณในขณะนั้นที่เราตัดสินใจพูดคิดหรือทำต่อสถานการณ์ที่มากระทบเราโดยคำว่าสูงสุดนั้นครอบคลุมสองเรื่องใหญ่ๆคือ 1. ทำแล้วเรารู้สึกถึงตัวเองในระดับสูงสุดและ 2. ทำแล้วเรารู้สึกถึงความปรารถนาดีต่อผู้ที่มีผลกระทบสูงสุดนะคะนั่นคือความหมายของคำว่าตัวตนสูงสุดทีนี้การที่ปรินบอกคุณว่าถ้าคุณจะอยู่ในภาวะการเลือกขั้นสูงหรือเลือกตัวตนสูงสุดคุณต้องอยู่ในสภาวะที่เลือกได้อย่างที่ปรินเคยยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าวันนี้มีคนบอกนะคะมีคนบอกว่าท่านใดดีท่านเศรษฐีหุ้นหมื่นล้านโอ๊ยไม่ได้เศรษฐีหุ้นตังเยอะแล้วมหาเศรษฐีอธิษฐานโอ๊ยมหาเศรษฐีอธิษฐานก็ตังเยอะแล้วเอาเป็นปรินแล้วกันมีคนบอกว่าปรินเดี๋ยวถ้าพี่ถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะพี่จะให้ปรินครึ่งหนึ่งวันนั้นเขาสมมติว่าเขาพูดแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้าพี่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยพี่จะให้ปรินครึ่งหนึ่งเลยนะคะวันที่เขาพูดเขายังไม่สามารถเลือกได้นะเลือกที่จะให้หรือไม่ให้ยังเลือกไม่ได้มันยังไม่เกิดเหตุการณ์เขาสามารถพูดได้ซึ่งเราไม่มีอะไรการันตีว่าเป็นการเลือกสูงสุดของเขาแต่ถ้าวันหนึ่งเขาเกิดถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาจริงๆวันนั้นนะคะมันก็จะเกิดปัจจัยพร้อมแหละเงินมีถูกจริงมีจริงนะคะแล้วแบ่งให้ตามสัญญาได้จริงแต่การเลือกตรงนั้นแหละมันจะบอกว่าคุณจะเลือกอะไรคุณจะเลือกอะไรการเลือกที่แท้จริงคือเลือกในวันที่มีพร้อมปัจจัยพร้อมแล้วเลือกเพราะฉะนั้นปรินยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งเอาเป็นว่าพูดถึงศีล5ชอบยกตัวอย่างศีล5เพราะว่ามันใกล้ตัวที่สุดศีล5นะคะมีคนหลายๆคนในทุกคำสอนก็บอกเราว่ารักษาศีล5จะเป็นคนปกติรักษาศีล5เป็นศีลอุโบสถสำหรับมนุษย์ทั่วๆไปใช้ชีวิตแล้วจะเกิดนะคะภาวะการเป็นปกติของตัวได้บุญได้กุศลอะไรก็ว่าไปแล้วเราเคยคิดไหมว่าอย่างสัตว์อื่นๆอย่างสัตว์อื่นๆน่ะตั้งแต่มันเกิดจนมันตายมันไม่เคยฆ่าใครเลยมันไม่เคยขโมยของใครมันไม่เคยผิดลูกผิดเมียมันไม่เคยโกหกมันไม่เคยกินเหล้าด้วยศีล5มันบริสุทธิ์ไหมสำหรับสัตว์อื่นบางคนบอกว่าสัตว์บางประเภทจำศีลสัตว์บางประเภทอะไรนะถือศีลมันถือศีลเหรอมันถือศีลเหรอหรือมันแค่ไม่ทำทีนี้บางคนก็บอกว่าตัวเขาเองอ่ะตัวคุณเองอ่ะอาจจะเป็นคุณที่ดูอยู่ผมฉันพี่เนี่ยเป็นคนที่ถือศีล5บริสุทธิ์คือพี่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่ดื่มเหล้าดื่มสุราแต่ทำไมชีวิตพี่มันถึงไม่เห็นมีอะไรนะปาฏิหาริย์หรือว่าก็ธรรมดาก็ปกติเป็นเพราะอะไรคือปรินกำลังจะให้คุณเห็นภาพว่าการเลือกขั้นสูงการเลือกตัวตนสูงสุดทางด้านจิตวิญญาณที่ปรินพูดในรายการเนี่ยมันเป็นการเลือกในวันที่คุณเลือกได้จริงไม่ใช่แค่ไม่ทำแต่รู้ว่าไม่ทำเพราะอะไรไม่ใช่แค่ทำแต่รู้ว่าทำเพราะอะไรกบงูปูหนูตุ่นกบงูปูหนูตุ่นสัตว์ต่างๆศีล5บริสุทธิ์สมมติมันไม่เคยฆ่ากันเลยมันศีล5บริสุทธิ์เลยแล้วมันจะเกิดอะไรอย่างนั้นเกิดเป็นสัตว์ไม่ต้องมีแรงกระตุ้นแรงเร้าอารมณ์
ให้ผิดศีลห้ามันดีกว่ามนุษย์ไหมเคยสงสัยไหมว่าถ้าเราจำเป็นต้องรักษาศีลจริงหรือคุณมีเป็นสมาชิกศาสนาไหนก็แล้วแต่แล้วมันมีข้อบังคับข้อกำหนดอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงแล้วส่งแรงยั่วยุมาให้ฉันทำไมเคยถามไหมปรินเคยสงสัยให้รักษาศีลห้าให้รักษาความเป็นมนุษย์ปกติแล้วทำไมมันสิ่งยั่วยุมันเยอะจังวะฮะทำไมมันยั่วยุตลอดเลยมันกระตุ้นอยากจะให้เราทำไมมันแกล้งฉันเหรออะไรพวกนี้สถานการณ์นี่มันแกล้งที่ฉันต้องทำผิดใช่ไหมทำไมไม่ให้กินเหล้าแต่กินเหล้าแล้วมันมีความสุขจังเลยอ่ะมันสนุกอ่ะทำไมไม่ให้พูดก่อวาจาทางกรรมแม้แต่เวลาได้เมามอยมอยนี่มันช่างสนุกสนานเฮฮาเหลือเกินมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยแหละเรนกำลังพยายามให้คุณเห็นว่าสภาวะการเลือกสูงสุดมันเป็นยังไงคือเลือกได้ในสถานการณ์ที่คุณมีปัจจัยพร้อมแต่คุณเลือกไม่ทำหรือเลือกทำในขณะที่ทำก็ได้ไม่ใช่แค่ไม่ทำนึกออกไหมไม่ใช่เหมือนกบปูงูตุ่นที่ไม่ทำแต่ไม่รู้ว่าไม่ทำเพราะอะไรไม่ทำเพราะทำไม่ได้ไม่ทำเพราะทำไม่ได้ไม่เหมือนไม่ทำแม้ทำได้ย้อนกลับไปที่สมาชิกท่านหนึ่งที่บอกว่าขอเลือกแต่ความสุขเข้ามาไว้ในชีวิตดีกว่าแบบนั้นไม่เรียกเลือกถ้าเรามีความคิดแบบนั้นนะคะว่าฉันขอเลือกแต่ความสุขละกันฉันขอเลือกแต่ความดีละกันฉันเลือกแต่คุณสมบัติคุณลักษณะดีๆของมนุษย์ละกันเช่นจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตามีความขยันอดทนมุมานะอะไรก็แล้วแต่คุณลักษณะมนุษย์ที่ดีฉันขอเลือกเฉพาะเรื่องดีๆเข้ามาละกันอันนั้นถ้าถามปรินนะในความเป็นมนุษย์มงคลทฤษฎีกลับหลังหันไม่เรียกเลือกเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยพร้อมในการที่จะเลือกคุณแค่กีดกันหรือต่อต้านคุณแค่กีดกันหรือต่อต้านคุณแค่คัดแต่ว่ายังไม่สามารถเลือกได้ในความบริบูรณ์พร้อมวันที่คุณเลือกได้แบบบริบูรณ์พร้อมนั้นสิ่งที่คุณไม่เลือกจะไม่ใช่ปัญหาของคุณวันที่คุณตัดสินใจเลือกจริงด้วยตัวตนที่สูงสุดดีต่อตัวเองและคนอื่นจริงสิ่งที่คุณไม่เลือกจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต่อต้านมันจะไม่ใช่สิ่งที่จะคอยทำร้ายคุณเหมือนสมาชิกท่านนี้ที่เขียนจดหมายมาเนี่ยนะคะและอีกหลายๆคนที่เลือกจะเป็นคนดีที่เลือกจะเป็นคนเฟรนลี่ที่เลือกจะเป็นคนมีอัธยาศัยเช่นแสดงความยินดีกับคนอื่นแสดงออกถึงความปรารถนาดีกับคนอื่นถ้าการแสดงออกนั้นเกิดจากการเลือกโดยบริบูรณ์ในตัวเราจริงการไม่รู้สึกยินดีจะไม่เป็นปัญหาของคุณถ้าคุณเลือกจะเป็นคนดีความไม่ดีจะไม่ใช่ปัญหาของคุณมันค่อนข้างจะซับซ้อนละเอียดลงไปนะท่านที่ติดตามฟังอยู่ลองค่อยๆนะคะดูสิ่งที่คุณเลือกในชีวิตคุณแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าทำไมคุณถึงเลือกคุณในลักษณะนี้เข้ามาในชีวิตคุณเช่นเป็นคนพูดเพราะสมมตินะคุณลักษณะที่ดีของคุณคือคุณเป็นคนพูดเพราะคุณคิดว่านั่นคือการเลือกขั้นสูงคือเลือกตัวตนสูงสุดในการพูดเพราะ
ถ้าคุณเลือกจริงคุณลองสำรวจอารมณ์ตัวเองว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับการพูดไม่เพราะคุณรู้สึกอย่างไรกับคนพูดคำหยาบคุณรู้สึกยังไงถ้ามีคนมาพูดไม่ดีกับคุณถ้าคำหยาบคนพูดไม่เพราะคนพูดไม่ดีกับคุณยังเป็นปัญหาในชีวิตคุณแล้วคุณเนี่ยเลือกการพูดเพราะมาเป็นคุณลักษณะของคุณแสดงว่าคุณไม่ได้เลือกจริงคุณแค่แสดงออกถึงสิ่งที่คุณชอบแล้วยังต่อต้านสิ่งที่ไม่ชอบอยู่สิ่งที่คุณพี่ท่านนี้เขียนจดหมายมาจากเยอรมันเนี่ยนะคะท่านเป็นเนี่ยมันชัดเจนมากเมื่อเราเลือกสิ่งที่เราคิดว่าดีในการแสดงออกต่อผู้คนทำไมนะปรินมันจะมีความรู้สึกเล็กๆผุดขึ้นมาขัดแย้งตลอดผุดขึ้นมาขัดแย้งตลอดผุดขึ้นมาทำให้รู้สึกแบบเหมือนต่อต้านเปลี่ยนอยากให้คุณกลับไปดูเทปอัตตาอีกรอบหนึ่งนะคะเทปอัตตาแล้วคุณรู้ไหมว่าอัตตาซ้อนน่ะที่เป็นเขียนรูปให้ดูอ่ะอัตตาซ้อนน่ะตัวจริงของเราเนี่ยคือหนึ่งตัวใช่ไหมอันนี้แบ่งหยาบๆนะอัตตาคือตัวที่เรานึกว่าเราเป็นเรานึกว่าเราเป็นอยู่นะอัตตาซ้อนซึ่งส่วนใหญ่คนน่ะจะใช้อัตตาตัวเนี้ยตัวที่สามสเต็ปที่สามเนี่ยนะเพื่อแสดงออกและสัมพันธ์กับผู้คนคือตัวที่อยากเป็นมีสามตัวละแบบหยาบๆนะคะแบบหยาบๆนะคะสมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวจิตของคุณจิตก่อนที่จะปรับปรุงคุณภาพออริจินอลตัวนี้นะคะเป็นอัตตาที่คุณนึกว่าคุณเป็นคุณนึกว่าคุณเป็นนะนึกว่าคุณเป็นส่วนตัวนี้นะคะตัวที่สามบางท่านฟังแต่เสียงมีบางคนฟังโหลดเป็น MP3 ไปให้เพื่อนฟังแต่เสียงปรินถือปากกาอยู่สามด้ามค่ะตัวที่สามเนี่ยเป็นตัวที่คุณอยากเป็นตัวที่คุณอยากเป็นส่วนใหญ่เราจะเอาตัวนี้มาสัมพันธ์กันมามีปฏิสัมพันธ์ตัวที่เราอยากเป็นทีนี้เวลาที่มันจะเกิดจากไม่ว่าจะจากตัวนี้ตัวที่หนึ่งมาเป็นตัวที่สองตัวที่สองไปเป็นตัวที่สามเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการเลือกการเลือกตัวตนการเลือกตัวตนค่ะทุกคนจึงมีความรู้สึกลึกๆลองสำรวจตัวเองดูว่ามีความรู้สึกว่าฉันยังไม่ดีพอฉันยังต้องทำอะไรอีกฉันยังจะต้องฝึกตนต้องขัดเกลาต้องฝึกฝนต้องอดทนต้องมีจิตที่ดีขึ้นกว่านี้เพราะคุณมีภาพว่าคุณรู้สึกถึงตัวเองแบบนี้ความรู้สึกถึงตัวเองของคุณเนี่ยมันอาจจะมีคุณลักษณะที่คุณไม่ชอบด้วยเช่นเอาแต่ใจร้อนอะไรอ่ะชอบสุรุ่ยสุร่ายอะไรต่างๆเนี่ยตัวที่คุณรู้สึกถึงคุณแล้วคุณก็มีตัวที่คุณอยากเป็นตัวที่คุณอยากเป็นเนี่ยมันก็จะมาจากความคาดหวังของคนอื่นความคาดหวังของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ความคาดหวังของคนรอบข้างคุณรวมไปถึงมาตรฐานสังคมมาตรฐานสังคมหรือบางคนเรียกว่ามารยาทอย่างคุณพี่ท่านเนี้ยค่ะปรินอ่านแล้วปรินเข้าใจนะผิดถูกขออภัยปรินเข้าใจว่าการแสดงออกของพี่อ่ะมันยังเป็นเรื่องของมารยาทอยู่มันเป็นเรื่องของมารยาทพี่อาจจะนึกว่าพี่ดีใจกับเขาจริงๆแต่พี่นึกคิดไม่บนตัวที่3ก็บนตัวที่2เบสต้นต่อที่พี่คิดอยู่บนมันน่ะพี่คิดอยู่ไม่บนตัวที่3ก็บนตัวที่2ไม่ใช่ตัวนี้
พี่ดีใจกับเขาทำไมดีใจกับเขาทำไมหรือจริงๆพี่เฉยๆหรือในใจจริงๆเลยอ่ะคือแล้วแต่มึงเลยมึงจะดีใจมึงจะอะไรมึงจะได้อะไรจริงๆแล้วกูเฉยๆแต่ด้วยมารยาทหรือเพื่อที่จะแสดงออกถึงการมีคุณลักษณะที่ดีหรือต้องการที่จะได้รับพลังดีๆส่งพลังดีๆปรินจะบอกคุณว่ามนุษย์มงคลถึงแม้เราจะบอกว่าให้คุณส่งพลังดีๆให้คุณส่งความสุขอะไรต่างๆที่พูดมาทั้งหมดแต่นั่นไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ job description ที่จะต้องทำทุกอย่างที่ปรินพูดในรายการปรินพูดถึงธรรมชาติคุณจะต้องเป็นธรรมชาติให้ความรู้สึกส่งความสุขส่งความรักส่งความปรารถนาดีเป็นธรรมชาติไม่ใช่หน้าที่อย่าทำอะไรแล้วยังหวังผลลึกๆเวลา based on นะคะต้อง based on true story สร้างบนเรื่องจริงภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากชีวิตจริงถ้าเราแยกออกมาแบบนี้แล้วคุณจะเห็นค่ะว่าทำไมหลายๆครั้งเนี่ยคุณถึงได้แสดงอะไรบางอย่างไปแล้วมันมีข้อขัดแย้งในใจหรือการส่งพลังของคุณมันจึงไม่ได้พลังเช่นนั้นกลับมาจริงเหมือนกับที่หลายๆกฎเขาบอกไว้เพราะคุณไม่ได้ส่งจากตัวคุณจริงๆมันไม่ใช่ธรรมชาติทุกวันนี้คุณจะเห็นคนประดิษฐ์เยอะเราไม่ได้มีแต่สิ่งประดิษฐ์นะคะแต่เราอยู่กับสิ่งประดิษฐ์จนเราเป็นมนุษย์ประดิษฐ์กันไปหมดแล้วรวมถึงตัวปริญด้วยทุกคนก็ล้วนประดิษฐ์กันทั้งนั้นแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำคือการรู้สึกถึงตัวตนจริงๆของเราให้มากขึ้นและมากขึ้นปรินถึงได้บอกว่าปรินไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบหรอกแต่ว่าไม่ค่อยรู้สึกถึงคำว่าขัดเกลาถึงคำว่าพยายามที่จะบรรลุด้วยการขึ้นสูงแม้ปรินจะใช้คำว่าเลือกตัวตนสูงสุดแต่ความว่าสูงสุดเนี่ยมันคือกลับไปเป็นธรรมชาติคำว่าขัดเกลามันเหมือนกับว่าเหมือนคุณเป็นตัวเนี้ยค่ะตัวที่คุณนึกถึงตัวเองมันจะมีทั้งดีและเลวเห็นไหมตัวที่คุณนึกถึงตัวเองอะค่ะมันจะมีทั้งด้านดีและด้านแย่คุณถึงมีคำพูดว่ามันไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกคนเรามันต้องมีทั้งดีและไม่ดีมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกแต่ตัวที่คุณอยากเป็นน่ะล้วนแล้วแต่ไปดึงเอาคุณสมบัติเพอร์เฟกต์มาทั้งนั้นแล้วคุณก็เข้าใจผิดว่าคุณมีชีวิตเพื่อจะไปเป็นคนเพอร์เฟกต์แล้วคำว่าเพอร์เฟกต์กลับกลายเป็นความจริงด้านเดียวคือมีแต่ด้านดีมันก็บิดธรรมชาติในตัวคุณไปแล้วเพราะจักรวาลมี2ด้านเป็นอย่างน้อยเพื่อให้อีกด้านหนึ่งดำรงอยู่ทำไมบางความเชื่ออย่างเช่นเซนถึงพูดถึงความว่างความว่างคือปราศจากการเป็นไม่เป็นอะไรเลยปราศจากการเป็นการปราศจากการเป็นก็แปลว่าคนดีก็ไม่ได้เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ก็ไม่ได้เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวก็ไม่ได้เป็นทำไมถึงไม่เป็นได้เพราะเลือกสูงสุดได้แล้วเลือกเป็นได้แต่ไม่เป็นไม่ใช่ไม่เลือกเพราะไม่อยากเป็นการเลือกที่อยู่ในระดับมนุษย์คือการเปรียบเทียบเปรียบเทียบแล้วเลือกอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเอาดีอันนี้สุขอันนี้ทุกข์เอาสุขนั่นคือการเลือกระดับพื้นฐานทั่วไปเลือกด้วยการเปรียบเทียบแต่การเลือกขั้นสูงถึงจะไปถึงความว่างได้คือเ
เลือกแม้ในขณะที่เลือกได้โดยไม่ได้เกิดการเปรียบเทียบคุณจะเลือกความสุขโดยที่ไม่รังเกียจความทุกข์แล้วความทุกข์จะไม่เป็นปัญหากับคุณอีกเลยคุณจะเลือกความดีโดยไม่รังเกียจความเลวแล้วความเลวไม่ว่าจะของคุณหรือของคนอื่นก็ไม่เป็นปัญหากับคุณอีกเลยมันจะไม่เกิดการต่อสู้กันระหว่างความดีและความเลวคุณจะไม่ตั้งตัวเป็นคนดีแล้วกำจัดคนเลวคุณจะไม่ตั้งตัวเป็นคนที่เป็นคนจิตใจดีพูดเพราะแล้วก็ไปเขียนเฟซบุ๊กด่าคนที่พูดไม่เพราะกับคุณทีนี้วิธีการเนี่ยอย่างที่คุณพี่ถามมาแล้วพี่จะจัดการยังไงพยายามแสดงออกถึงธรรมชาติที่แท้จริงค่ะเอาเท่าที่ใกล้เคียงที่สุดก็ได้ถ้าเขาคนที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมีความสุขมีความดีใจมีเรื่องน่ายินดีแล้วคุณจำเป็นจะต้องแสดงความยินดีก็แสดงแบบที่ใกล้ๆกับความรู้สึกจริงๆมากที่สุดคำว่าดีใจกับผู้อื่นสุดจิตสุดใจประหนึ่งว่าเป็นความรู้สึกความสำเร็จความสุขของเราไม่ได้แปลว่าสุดจิตสุดใจแบบกรี๊ดกราดกระโดดทำหน้าทำตาหรือทำเสียงดังเสียงสูงไม่ใช่ค่ะอันนั้นคือประดิษฐ์สุดจิตสุดใจหมายถึงลึกสุดหัวใจเลยดีใจด้วยอาจจะไม่ได้พูดก็ได้แต่ดีใจมากไม่ต้องไปกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดซิ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 นะคะมีกรี๊ดแล้วมีสอเสือต่อหลายๆตัวไม่ต้องก็ได้ค่ะอันนั้นกิริยาก็แสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าสภาวะของเรายังสับสนในตัวเองอยู่เรายังกลับไปไม่ถึงสิ่งที่มันความรู้สึกจริงๆของเราเมื่ออาทิตย์ก่อนปริมเขียนข้อความหาพ่อปริมว่าให้ใช้เวลากับญาติพี่น้องน้อยพูดคุยให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากกว่าปรินบอกพ่อแล้วก็จะบอกกับทุกคนถ้าเรายังรู้สึกสับสนถึงการแสดงออกใดๆต่อผู้อื่นก็ลองปฏิสัมพันธ์ให้น้อยลงเมื่อก่อนปรินก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมคนที่เขาต้องการจะเข้าถึงด้านจิตวิญญาณเขาถึงต้องปลีกวิเวกเขาถึงต้องแบบว่าไปอยู่ห่างไกลผู้คนวันๆไม่พูดไม่น้ำลายบูดด้วยไงเคยคิดเหมือนกันเฮ้ยไม่พูดมันจะเกิดความคิดอะไรวะอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้เป็นเพราะว่าณเวลานี้คือปรินถามคุณซิว่าเวลาคุณคุยกันน่ะคุณเคยแบบสมมุติว่าเพื่อนนะคะเหมือนกรณีพี่คนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคุณอาจจะแสดงออกไปเพราะธุรกิจก็แล้วแต่นะเพื่อนมาบอกข่าวดีให้คุณฟังคุณเคยมีโมเมนต์นี้ไหมว่ารับทราบแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะยังไม่รู้ว่าจะแสดงออกแบบไหนที่มันเป็นความรู้สึกจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ออโต้ไพลอตออโต้ไพลอตคือนักบินอัตโนมัติในตัวเราตอบสนองไปก่อนไม่รู้ชีวิตนี้มึงเป็นชีวิตหรือเป็นเกมโชว์มีเวลาควบคุมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่จะต้องแสดงออกทันทีถ้าคนเล่าเรื่องเศร้าให้ฟังต้องทำหน้าเศร้าด้วยทั้งที่กูเมื่อกี้กูไม่ได้ฟังมึงด้วยซ้ำไปสมองกูคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้กูจับได้แค่ว่ามึงเล่าว่าหมามึงตายเสียใจด้วยนะนั่นคือออโต้ไพลอตคือนักบินควบคุมอัตโนมัติที่แสดงปฏิกิริยาเรายังไม่เคยเจอนะปรินยังไม่เคยเจอใครที่ปรินคุยด้วยสมมติเล่าอะไรให้ฟังแล้วเขาแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอแต่ไม่ได้แสดงอาการอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนะยังไม่ขอแสดงอาการอะไรเพราะว่ายังไม่รู้ว่ารู้สึกอะไรขอโทษทีไม่รู้ว่าจะรู้สึกอะไรดีถามว่าเศร้าไหมก็ยังไม่เศร้าดีใจไหมก็ดีนะดีกับเธอ
เห็นไหมลองจับจังหวะจับอาการจับความคิดตัวเองดูหลายๆครั้งเราก็แสดงออกไปด้วยผลประโยชน์เพราะว่าบางคนนะคะมีนอกจากบางคนเนี่ยนะที่มีแพทเทิร์นชีวิตเลือกแพทเทิร์นชีวิตว่าอยากเป็นคนดีอยากดีขึ้นอยากเป็นคนเพอร์เฟกต์หรือบรรลุธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอยากเป็นที่รักถ้าคุณอยากเป็นที่รักคุณก็จะมีออโต้ไพลอตหรือปฏิกิริยาอัตโนมัติในการตอบโต้ผู้คนเนี่ยเพื่อให้เป็นที่รักเพื่อผลประโยชน์ของคุณคือได้รับความรู้สึกดีเป็นที่รักได้รับการชื่นชมว่าคนนี้มีมารยาทคนนี้คุยแล้วสบายใจคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีคนนี้เป็นคนน่ารักเพราะว่าอยากเป็นที่รักซึ่งชีวิตที่อยากเป็นที่รักเป็นชีวิตที่เหนื่อยมากเพราะความสุขของคุณต้องอาศัยคนอื่นต้องอาศัยการตอบรับว่ารักจากคนอื่นหรืออาศัยอารมณ์คนอื่นมาเป็นฐานแห่งความสุขอาศัยปฏิกิริยาคนอื่นมาเป็นฐานแห่งความสุขนี่แหละที่ปรินบอกคุณว่าการเลือกตัวตนสูงสุดการกลับไปเป็นธรรมชาติของตัวเองการกลับไปเป็นธรรมชาติไม่ใช่การกดต่อต้านยิ่งเหมือนที่พี่คนนี้บอกว่ายิ่งพี่กดมันยิ่งโผล่ขึ้นมาปรินเคยพูดท่านอาจจะยังไม่ได้ฟังอะนะคะมีเทปหนึ่งที่บอกว่าอย่าต่อต้านธรรมชาติอย่ากดอารมณ์ของตัวเองสิ่งที่คุณไม่ชอบมันจะไม่หายไปจากการกดมันจะหายไปจากการเข้าใจแต่ไม่เลือกแม้มันจะขึ้นมาอีกคุณก็รู้คุณก็เห็นแต่มันไม่ใช่คุณคุณรู้ว่ามันไม่ใช่คุณมันผุดขึ้นมามันเป็นอีกด้านหนึ่งของจักรวาลเคยเห็นสัญลักษณ์หยินหยางใช่ไหมมันเป็นแค่สองด้านมันแค่ผุดขึ้นมาคุณแค่รู้ไม่ได้ต่อต้านแบบถีบมันออกไปเฮ้ยทำไมฉันเป็นคนอย่างนี้วะทำไมฉันเป็นคนจิตใจอมหิตอย่างนี้เนี่ยเพราะความรู้สึกที่ว่าเหมือนรู้สึกผิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะจิตใต้สำนึกคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าคุณเป็นคนไม่ดีพอมันลามปามเลยนะถ้าคุณพยายามกดอารมณ์ด้านลบตัวเองนะบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเนี่ยจิตใต้สำนึกคุณมันจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนไม่ดีพอคุณเป็นคนไม่ดีปุ๊บคุณจะไปเหมาะสมกับสิ่งดีๆไหมคุณจะไปดึงดูดอะไรคุณจะไปเรียกร้องของขวัญอะไรคุณมันเป็นคนไม่ดีคุณเลยไม่ได้ลามปามเลยลามปามไปใหญ่โตหลายเรื่องเลยทีเดียวบางทีเนี่ยชีวิตเราอะเราก็ต้องดูเนาะว่าปฏิกิริยาของเราการเลือกของเรานะคะเราเลือกเราแสดงออกเนี่ยอย่างที่บอกมันสร้างอยู่บนอะไรหลายๆคนก็จะเนี่ยค่ะเหมือนท่านเนี่ยบอกว่าเวลามีคนได้รับอะไรโชคดีจะไม่แสดงออกถึงในใจจะยินดีแต่บางทีรู้สึกเฉยๆจนทำให้หลายคนมองว่าแรงน้ำใจคำพูดที่จะพูดคือดีเนอะดีแล้วจนตอนนี้เลิกสนใจความคิดคนอื่นแล้วค่ะทีนี้ขั้นสูงไปกว่านั้นนะคะทำไมเราจึงยินดีกับคนอื่นเหมือนกับว่าเขาสิ่งที่เขาได้อ่ะเหมือนเราได้ด้วยยินดีกับคนอื่นประหนึ่งว่าเป็นความโชคดีของเราถ้าคนมองในระดับกายภาพอ่ะเขาก็อาจจะเลือกแสดงความยินดีกับคนอื่นเพราะเขาต้องการสิ่งนั้นเหมือนกันมีหลายคนนะที่ใช้กฎแรงดึงดูดใช้กฎจักรวาลใช้กฎแห่งพลังงานเพื่อผลประโยชน์ตัวเองไม่ผิดค่ะมันเป็นการเริ่มต้นเข้าถึง
ซึ่งคุณจะได้รับผลตามกายภาพที่คุณต้องการแต่ขั้นสูงเลยนะคะทำไมคนที่เขาเข้าถึงจิตนั้นแล้วนะคะเขาถึงยินดีกับคุณกับคนโชคดีเหมือนกับว่าเขาได้ด้วยเพราะเขารู้ว่าทุกสิ่งมันคือหนึ่งเดียวเขาไม่ได้รู้สึกว่าเธอได้ฉันไม่ได้ฉันได้เธอไม่ได้เขาไม่ได้รู้สึกว่าอะไรจะต้องมาเป็นของเขาเขายินดีที่อาจจะเห็นว่าคนนั้นเหมาะสมแล้วดีใจแล้วด้วยดีใจด้วยนะเหมาะสมกับเธอแล้วล่ะเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเรื่องของมึงไม่เรื่องของกูอันนี้คือความรู้สึกที่ยังมีเธอมีฉันแต่สูงขึ้นไปอีกซึ่งปรินก็ไม่ได้เข้าถึงมันบ่อยๆถึงเรื่องของการที่ดีใจด้วยเห็นคนมีบ้านมีรถมีของมีเงินมีทองบางทีในความเป็นมนุษย์ของเราเราก็รู้สึกเหมือนของเขาของเราอยู่แต่ว่าด้วยความที่เราเข้าใจเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าอยากมีมั่งหรือหมั่นไส้หรือไม่ควรได้เลยนะอย่างมึงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะไม่มีแต่การแสดงความยินดีปรินก็ได้บอกไปแล้วว่าหากยังอยู่ในภาวะอย่างนี้ยังไม่ต้องแสดงความยินดีแบบเป็นกายภาพแบบเสแสร้งก็ได้เพราะจิตวิญญาณคุณมันไม่เชื่อเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราในใจยินดีแต่บางทีรู้สึกเฉยเฉยการเฉยเฉยตรงนี้หากเข้าถึงสัจธรรมมันจะเป็นความรู้สึกว่าไม่ยินดียินร้ายเนื่องจากคุณเห็นว่ามันไม่มีอะไรเป็นของจริงแต่ถ้าคุณรู้สึกเฉยเฉยเพียงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอันนั้นก็ยังอยู่ในแค่ภาวะการแยกส่วนมันมีหลายระดับนะคะค่ะเหมือนที่คุณมดพูดอีกท่านหนึ่งนะคะที่ตอนแรกสงสัยว่าทำไมตัวเองไม่ค่อยรู้สึกยินดียินร้ายกับคนอื่นเทพนี้ตอบคำถามในใจว่าเราไม่ได้แปลกแต่เป็นธรรมชาติระวังนะระวังเรื่องการรู้สึกถึงธรรมชาติตัวเองอย่าเพิ่งไฟนอลนะคะอย่าเพิ่งสิ้นสุดเพราะปรินบอกคุณแล้วว่ากว่าคุณจะกลับไปอ่ะมันหลายซับหลายซ้อนปรินยกตัวอย่าง3แท่งเนี้ยแค่การรับรู้ณตอนนี้เองนะคะคุณน่ะมีอัตตาที่สร้างมาหลายภพหลายชาติเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นอย่านึกว่าการรู้สึกถึงของคุณตอนนี้เป็นธรรมชาติอันตรายนะคะคุณต้องเผื่อที่ว่างนะคะในการกลับไปถ้ามันเป็นธรรมชาติจริงของคุณนะคุณจะไม่ทุกข์เลยเป็นได้หรือยังไม่ยินดียินร้ายกับคนอื่นมีอคติอยู่ไหมไม่ยินดียินร้ายกับคนอื่นยังรู้สึกอยากมีอะไรไหมเนี่ยปรินถึงได้บอกว่าเวลาฟังรายการปรินนะคะอย่าเพิ่งรีบอย่ารีบเข้าใจอย่ารีบเป็นอย่ารีบสรุปเราแค่อยู่ในกระบวนการสินค้ายังไม่ออกสู่ตลาดนะแค่กระบวนการผลิตยังไม่สิ้นสุดเหมือนกลับไปที่ความว่างนะคะแบบเซนที่บอกว่าความว่างว่างจากความคิดเขาบอกจิตเดิมแท้ว่างจากความคิดถ้าเรายังคิดยังปรินยังพูดอยู่ปรินยังคิดอยู่คุณยังคอมเมนต์อยู่ก็ยังไม่ถึงว่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นธรรมชาติสูงสุดในตัวเราก็ยังไม่ถึงนะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเป็นว่าคุณเป็นใครและเป็นอย่างไรคือปรินชอบพี่ท่านนี้นะคะที่เขียนจดหมายมาหาปรินเนี่ยพี่สาวเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ปรินเห็นคือพี่เขาซื่อสัตย์พี่เขาซื่อสัตย์พี่เขาไม่หลงอยู่ในตัวตนที่เขาอยากจะเป็นหรืออยากจะสร้างมันแสดงออกถึงความจริงใจกับตัวเองนะบางคนที่ฟังรายการอยู่อาจจะบอกว่าพี่ไม่เคยคิดเลยนะเวลายินดีกับใครเนี่ยพี่แบบ
โอ้โหพี่ดีใจจริงๆพี่ยินดีกับเขาหรือว่าในการที่เขาได้ดีหรือทำดีพี่แบบอิ่มเอมมากถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆสาธุแต่บางทีเราไม่ได้ซื่อสัตย์กับตัวเองก็มีนะเพราะเราฝึกเราผ่านการฝึกแล้วแต่พี่ท่านเนี้ยกล้าซื่อสัตย์กับตัวเองว่ามันมีบางอย่างเล็กๆบางเล็กๆปรินแต่มันมีพลังมากๆเลยเพราะมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในใจพี่เนี่ยมานานละใครบ้างจะกล้ายอมรับเอาเป็นว่าถ้านะคะถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ยินดียินร้ายกับความสำเร็จของคนอื่นจริงนะคะอย่างนั้นความรู้สึกเป็นอย่างนั้นให้ลองดูว่าแล้วความสำเร็จของคนอื่นมีผลกับจิตใจของคุณไหมเช่นทำให้คุณอยากได้อยากมีแบบนั้นไหมหรือคุณเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ไหมว่าคนนั้นควรได้หรือไม่ควรได้รวยขึ้นมายังไงขายอะไรนะทำอะไรถูกต้องไหมทำร้ายใครไหมสินค้าดีไหมคุณยังวิจารณ์วิตกไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทุกเรื่องสำรวจที่ใจเราสำรวจที่ใจเราค่ะมันเป็นสุขไหมมันเป็นสุขในที่นี้หมายถึงมันเป็นอิ่มมันเป็นสบายมันเป็นรู้หรือเปล่าไม่มีอะไรแบบแป๊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 บขึ้นมาในใจใช่ไหมเราเอาแค่นั้นพอส่วนเรื่องเราจะยินดีกับใครไหมเราจะดีใจกับใครไหมเสียใจกับใครไหมมันเป็นแค่ปฏิกิริยาเพราะบางคนเนี่ยนะคะที่บอกว่าไม่รู้สึกยินดีอะไรกับใครเนี่ยไม่ยินดียินร้ายเนี่ยมันเกิดจากความชาชินโลกมันเกิดจากความชาชินโลกมันเกิดจากความตายด้านทางความรู้สึกของตัวเองมันไม่ได้เกิดจากการวางได้ว่าใดๆล้วนอนิจจังมันไม่ได้เกิดจากการวางได้ว่าใดๆก็เป็นของทุกคนลองสังเกตตัวเองดูนะบางคนจะมีคำแบบติดปากเลยไม่เห็นตื่นเต้นเลยไม่เห็นตื่นเต้นเลยแค่คำนี้ถ้าคุณสำรวจความรู้สึกตัวเองอะความรู้สึกซ้อนที่คุณพูดออกมาเนี่ยหลายชั้นมากเลยไม่เห็นตื่นเต้นเลยก็ใช่สิใช่สิ ลองนึกถึงคนแบบว่าอยู่ในโลกนี้มานานจนประสบการณ์อะไรมันก็ผ่านมาหมดแล้วอะมันไม่มีอะไรทำให้ตื่นเต้นได้แล้วอะแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุสูงวัยคนนั้นจะเข้าใจโลกนะเขาเบื่อเขาชาชินแต่มันไม่ได้เข้าถึงสัจธรรมแบบอิ่มเต็มหรือมีความสุขนะแค่ชาชินแค่เคยเห็นแล้วเคยผ่านมาแล้วบางทีการที่คุณไม่ยินดียินร้ายอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอยู่ในสภาวะนี้ก็ได้นะคุณพี่สุภาพบอกว่าในใจบางครั้งเหมือนจะมีความอิจฉาปนอยู่ค่ะแต่เราก็ดีใจกับเขานะคะอยากดับความรู้สึกอิจฉาให้หมดไปมีเทปเก่าๆนะคะเทปเก่าๆเคยพูดแล้วเรื่องความอิจฉาเรื่องความรู้สึกเสียเปรียบได้เปรียบนะคะเรื่องนี้ซับซ้อนจริงๆค่ะนั่งพิจารณากับตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะในเฟซจะมีการเตือนวันเกิดตลอดเวลาแต่บางทีเราไม่นึกอยากแฮปปี้เบิร์ธเดย์แต่ไม่ใช่เพราะคนคนนั้น
เป็นที่สถานการณ์ของเราในตอนนั้นมากกว่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละมันยิ่งกิจกรรมในชีวิตเราเยอะนะคะยิ่งเราต้องคิดถึงความสัมพันธ์เยอะๆอะค่ะมันยิ่งทำให้เราห่างไกลจากความเป็นธรรมชาติของเรามากขึ้นนะคะเหมือนง่ายๆเหมือนที่คุณพี่ยลภัทรพูดเนี่ยเห็นภาพนะมันก็จะเกิดธรรมเนียมอะไรคะไล่มาไล่กลับใช่ไหมแชร์มาแชร์กลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนถึงกับบ่นใน Facebook เลยว่ามีมารยาทกันบ้างไหมเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวจะลบออกให้หมดเลยเวลาแบบใครโพสต์อะไรเนี่ยเราก็ตามไลค์ตลอดทำไมเราโพสต์เนี่ยถึงไม่ไลค์บ้างเห็นไหมเรามาถึงจุดนั้นกันแล้วนะคะความสัมพันธ์กิจกรรมเยอะๆเนี่ยทำให้เราบางครั้งเลือกทำเลือกแสดงเลือกตัวตนที่ฉายออกไปอ่ะไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ความรู้สึกจริงๆของเราทุกคนมีความดีทุกสิ่งคือก้อนเดียวกันในดีมีเสียในเสียมีดีค่ะในแต่ละประโยคที่เราพิมพ์ที่เราพูดที่เราคิดได้ออกมานะคะขอให้เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆแบบเข้าถึงมันนะคะแล้วคุณจะเจอความสุขที่แท้ในตัวนะคะในตัวของคุณนั่นแหละค่ะไม่ต้องพยายามไปเป็นใครไม่ต้องเป็นตัวเองที่ดีขึ้นด้วยนะคะเป็นธรรมชาติของตัวคุณนะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็แสดงมันออกมาวันนี้ก็น่าจะได้ใจความแล้วนะคะสำหรับการเลือกขั้นสูงการเลือกตัวตนสูงสุดนะคะการเข้าใจถึงตัวเองถึงธรรมชาติของตัวเองมากยิ่งขึ้นปรินใช้คำว่ามากขึ้นเพราะมันยังไม่ถึงที่สุดนะคะสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยเป็นกระบวนการเป็นเรื่องที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่มีอะไรที่นำไปเป็นบรรทัดฐานกันได้นะคะมันขึ้นอยู่กับการเข้าใจในสถานการณ์ที่เราเจอเป็นปัจจตังคือเป็นเรื่องของปัจเจกเป็นเรื่องของบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ขอให้มีความสุขกับตรงนั้นนะคะท่านใดที่รับฟังแล้วได้ประโยชน์ใดๆปรินก็ดีใจด้วยอันนี้ดีใจด้วยจริงๆยิ่งฟังคุณปรินยิ่งลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆ ค่ะมีคนเคยสมัยตอนเป็นตอนปรินเรียนนะคะเรียนมัธยมค่ะมีลุงคนหนึ่งอ่ะเขาเอามือปรินไปดูใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปอ่ะจะคุยกับคนไม่รู้เรื่องนะเธออ่ะปรินก็โกรธเขาว่าเขาจะหาว่าเราเป็นบ้านะคะอะไรลุงว่าหนูเป็นบ้าเหรอไม่เธอจะคุยกับคนไม่รู้เรื่องจำไว้เลย ค่ะโอเคขอบคุณทุกท่านนะคะไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรอยู่ก็จงไม่พลาดเป้าหมายของเรานะคะเป้าหมายหรือสิ่งที่เราต้องการบรรลุสูงสุดคือการเป็นอิสระนะคะเป็นอิสระจากทุกสิ่งที่เรากำลังยึดอยู่ถืออยู่เป็นอิสระทางจิตวิญญาณนั่นคือสิ่งที่เรากำลังอยู่ในกระบวนการนั้นซึ่งก็ไม่แน่พอเราไปถึงอิสระแล้วเราอาจจะเลือกกลับมามีพันธะเหมือนเดิมอีกก็ได้นะคะเพราะว่าทุกสิ่งในชีวิตคือการเลือกจริงๆแล้วพรอันประเสริฐที่คุณได้จากระบบคือคุณมีสิทธิ์เลือกและเลือกเสมอนะคะอยู่ที่คุณจะเลือกอะไรนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเพราะเราฟังกันรู้เรื่อง ใช่เป็นก็ว่าอย่างนั้นนะต้องมีคนรู้เรื่องกับเราอยู่แล้วล่ะเอาล่ะขอบคุณสมาชิกนะคะขอบคุณคุรุในตัวเรานะคะขอบคุณคุรุของทุกๆคนขอบคุณตัวเองด้วยนะขอบคุณมหาเศรษฐีปรินิชชาแก้ววัชรพลค่ะขอบคุณระบบแห่งพระผู้สร้างพลังจักรวาลทั้งปวงนะคะมีความสุขที่สุดมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีค่ะจะตื่นหรือหลับก็รับพันล้านหมื่นล้านคุณคู่ควรกับเงินทุกจำนวนของจักรวาลอยู่แล้วหากมันคือเครื่องมือที่ทำให้คุณเป็นอิสระได้คุณคู่ควรและได้รับมันแน่นอนนะคะวันนี้มหาเศรษฐีปรินิชชาแก้ววัชรพลขอบคุณและสวัสดีค่ะ